ิมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อร่างกายแล้วก็ผิวพรรณของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยวิธีที่ร่างกายของเราจะรับวิตามินซีเข้าไปเนี่ยนะคะมี2วิธีที่ง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือการทานเข้าไปนะคะไม่ว่าจะผ่านอาหารที่คุณรับประทานหรือวิตามินต่างๆนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการทาลงไปโดยตรงบนผิวนะคะซึ่งสำหรับวิธีการทานเนี่ยพิมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเพราะว่า1เอวิตามินซีที่เราเลือกมาใช้มันบริสุทธิ์จริงไหมนะคะหรือว่า2มันแรงไปไหมนะคะหรือว่า3มันจะทำให้ผิวของเราแพ้ไหมนะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกกังวลใจก็เลยไม่เลือกที่จะใช้วิตามินซีทาลงบนผิวโดยตรงนะคะแต่สำหรับในวันนี้นะคะพิมไปทดสอบมาแล้วพิมไปทดลองมาแล้วแล้วพิมก็เลือกตัวนี้นะคะที่จะมานำเสนอให้คุณฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เลิศจริงๆนะคะต้องให้คุณดูหน้าตาผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยนะคะตัวนี้คือดร.เจสสิก้าบูวีวิท Intense 15% วิตามินซีเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวระดับ professional strength นะคะที่คิดค้นโดยคนนี้เลยค่ะดร.เจสสิก้าบูนะคะเป็นคุณหมอผิวหนังนะคะที่ดูแลความสวยความงามให้กับดาราที่เดินพรมแดงในฮอลลีวูดมามากมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเคยเซิร์ชเรื่องราวของเธอหรือผลิตภัณฑ์ของเธอเพื่อที่จะลองซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้นะคะพิมพ์มาสรุปให้ฟังกันสั้นๆง่ายๆนะคะติดตามชมได้ในวิดีโอนี้ค่ะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ชัดๆกันอีกครั้งนะคะนี่จะเป็น Vivid Intense 15% Vitamin C Serum นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่บรรจุ4ขวดนะคะแต่ละขวดเนี่ยมีขนาดบรรจุ10 ml ด้วยกันนะคะโดยเขาบอกไว้ว่า1ขวดเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ 7-10 วันนะคะแต่สำหรับตัวพิมเองเนี่ยใช้อยู่ได้ประมาณ12วันด้วยกันนะคะสำหรับที่ด้านหลังของกล่องเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากมายนะคะเดี๋ยวพิมจะสรุปให้ฟังเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มที่เป็นสูตรทรงประสิทธิภาพนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีเข้มข้นถึง 15% นะคะพร้อมเทคโนโลยี Time Release Encapsulated Vitamin C ที่บรรจุในหลอดสุญญากาศนะคะจึงมั่นใจได้ในความสดใหม่ของวิตามินซีทุกครั้งที่กดใช้นะคะเดี๋ยวหยิบออกมาให้คุณดูนิดนึงเลยนะคะว่าลักษณะของขวดของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะแยกมาเป็นขวดๆแบบนี้นะคะพกพาง่ายมากๆ1ขวด10 ml สามารถพาไปด้วยได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็เวลากดออกมาเนี่ยก็จะได้ปริมาณที่กำลังพอใช้อย่างของพิมเนี่ยใช้3ปั๊มต่อ1ครั้งนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะตรงนี้เขาบอกว่าสำหรับคำเคลมเนี่ยนะคะก็คือถ้าคุณใช้ตัวนี้นะคะต่อเนื่องกัน4สัปดาห์นะคะ 93% ของคนที่ทดลองใช้แล้วเนี่ยบอกไว้ว่าผิวจะดูกระชับเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะ 86% บอกว่าริ้วรอยนะคะลดเลือนลงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะและ 85% ของผู้ที่ทดลองใช้บอกว่าผิวดูขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไปกระตุ้นการเกิดเซลล์ใหม่ให้กับผิวของเรานะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันผิวเสียก่อนวัยนะคะแล้วก็ป้องกันผิวของเรานะคะจากการทำร้ายของรังสี UV ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้าง นะคะว่าส่วนผสมที่สำคัญที่มีอยู่ในเซรั่มตัวนี้ของดร.เจสสิก้าวูมีอะไรกันบ้างค่ะตัวแรกคือวิตามินซี 15% นะคะที่มาในรูปแบบของวิตามินซีเข้มข้น2ชนิดได้แก่แอสคอร์บิกและแอสคอร์บิลนะคะที่มาในรูปของ Time Release Encapsulated Vitamin C หรือแปลกันง่ายๆเลยนะคะว่าก็คือวิตามินซีที่ถูกเคลือบด้วยเทคโนโลยีเพื่อทำให้วิตามินซีเนี่ยค่อยๆออกฤทธิ์ได้ยาวนานนะคะและที่สำคัญจะทำให้เราไม่ระคายเคืองผิวและสามารถซึมลึกสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพื่อจะลงไปแก้ไขปัญหาผิวได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วๆไปแล้วเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะยังจะช่วยลดการเสื่อมของวิตามินซีได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะสำหรับตัวที่2นะคะคือตัวโปรวิตามิน B5 ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการอักเสบนะคะแล้วก็การระคายเคืองของผิวค่ะตัวถัดมานะคะคือตัวกลิเซอรีนแล้วก็สารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะลดความหยาบกร้านปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดอาการระคายเคืองต่างๆค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะคือตัวแลคติกแอซิดนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยผลัดผิวให้ดูกระจ่างใสพร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและที่สำคัญลดปัญหาสิวอุดตันบนใบหน้าด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะด้านหลังกล่องระบุไว้นะคะว่าราคาขายสำหรับ1กล่องเนี่ยนะคะคือ 2,250 บาทนะคะเมื่อฟังรายละเอียดมาถึงตรงนี้แล้วเราไปทดลองใช้กันเลยค่ะทด
ลองใช้วิตามินซีเซรั่มของดร.เจสสิก้าบูกันนะคะโดยที่1หลอดเนี่ยนะคะมีขนาดบรรจุ10 ml ด้วยกันนะคะแล้วก็หลอดของเขาเนี่ยเป็นลักษณะหลอดสุญญากาศเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ค่ะว่าเมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถจะปั๊มจนถึงหยดสุดท้ายของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องคว่ำไม่ต้องเคาะนะคะคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็สำหรับบนตัวหลอดเนี่ยนะคะระบุไว้ด้วยค่ะว่าหลังจากที่เปิดใช้แล้วเนี่ยนะคะควรจะใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะคะแล้วก็แต่ละ1หลอดเนี่ยนะคะจะมีเป็นตัวสเกลที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะระบุไว้ว่า1หลอดเนี่ยควรจะใช้ให้หมดในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะสำหรับตัวพิมเองนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยพิมจะใช้อยู่ที่ประมาณ3ปั๊มนะคะโดยทิมปั๊มสุดนะปั๊มสุดหมายถึงว่ากดแล้วก็ปล่อยให้เขาเด้งสุดแล้วค่อยปั๊มอีกครั้งนึงนะคะโดยที่ปริมาณต่อ1ปั๊มอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะนี่คือสุด1ปั๊มนะคะโดยที่ใช้ทั้งหมด3ปั๊มด้วยกัน3ปั๊มแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะหัวปั๊มนะคะที่เป็นสีขาวแล้วก็สะอาดมาดูเนื้อกันบ้างนะคะสำหรับเนื้อของเขาเนี่ยคุณเห็นว่าลักษณะเป็นเหมือนเนื้อเจลครีมอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นแต่จริงๆของเขาเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อเซรั่มเพราะว่าเมื่อคุณเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยนะคะซึมอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับในส่วนของกลิ่นอันนี้โดดเด่นมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นวิตามินซีเซรั่มนะคะจะเป็นกลิ่นซิตรัสเลยนะคะสาวๆที่ชื่นชอบกลิ่นซิตรัสอยู่แล้วเนี่ยรับรองว่าจะต้องประทับใจแน่นอนนะคะสำหรับวิธีการลงนะคะเป็นเซรั่มที่ลงง่ายมากๆไม่ต้องวอร์มนะคะไม่ต้องคือไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะคุณสามารถให้จับประกบแบบนี้แล้วก็กดลงบนผิวได้เลยนะคะให้ทั่วๆกันแล้วก็ที่เหลือนะคะลงมาที่คอด้วยสำหรับตัวพิมพ์เนี่ยนะคะ3ปั๊มเนี่ยสามารถลงมาถึงช่วงหลังคอแล้วก็คอทั้งหมดได้เลยนะสำหรับตรงใบหน้าเนี่ยก็ปล่อยให้เขาค่อยๆซึมด้วยตัวเองแล้วผิวจะรู้สึกชุ่มชื่นมากๆนะคะทั้งที่ปริมาณที่ใช้เนี่ยไม่ได้มากมายเลยนะคะซึ่งพิมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลงมาถึงตรงช่วงแนวเนินอกด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เพิ่มสัก1หรือ2ปั๊มนะคะขึ้นอยู่กับบริเวณตรงช่วงนี้ของคุณกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากลงตรงช่วงหลังตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตรงช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่โดนแดดเยอะมากๆแล้วคุณสมบัติของวิตามินซีเนี่ยนะคะจะช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยมีความสามารถในการทนต่อแดดได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะอยากลงตรงช่วงด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่ลงไปแล้วผิวเป็นอย่างไรบ้างนะคะสังเกตได้ว่าไม่มีความมันนะคะแน่นอนเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มนะคะแล้วก็ความสามารถในการซึมนะคะลงไปอย่างรวดเร็วเรียกว่าเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปให้ความรู้สึกเหมือนว่าผิวมันดูใสๆอะค่ะนะคะแล้วก็ไม่หนืดแต่ว่าให้ความชุ่มชื่นสูงมากสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเพียงอย่างเดียวก็คือว่าไม่ลงรอบดวงตานะคะเวลาที่ลงเนี่ยคือพิมพ์กดในช่วงทั่วๆไปอย่างนี้แต่จะไม่ลงรอบดวงตานะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีไอครีมตัวอื่นนะคะหลังจากที่ตัววิตามินซีเซรั่มนี้ซึมไปเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถที่จะลงไอครีมนะคะลงมอยเจอไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดตามได้เลยค่ะก็หวังว่าจะเป็นวิธีใช้ที่ง่ายที่สุดนะคะเท่าที่คุณเคยเห็นมาเพราะว่าเป็นตัวที่ดีมากและที่สำคัญนะคะไม่มีอาการแสบใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้มาในลักษณะของน้ำวิตามินซีที่แบบใสๆแล้วดูแบบว่าเป็นกรดๆอะไรแบบนี้นะอันจะมาในรูปแบบที่แบบว่าเป็นเหมือนเนื้อเจลครีมนะคะเมื่อลงบนผิวแล้วคือซึมซาบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นุ่มสบายไปกับผิวค่ะการใช้นะเห็นเนื้อเห็นความสามารถในการซึมซาบลงสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะคะพิมเชื่อหลายๆท่านอาจจะเกิดความมั่นใจในการที่จะทดลองใช้วิตามินซีนะคะที่มีความเข้มข้นสูงทาลงบนผิวกันบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของดร.เจสสิก้าบูนะคะเดี๋ยวพิมจะทิ้งทั้ง Facebook ลิงก์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์เขาไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะหาซื้อแบบเดินไปซื้อเลยนะคะสามารถจะหาได้ที่ร้านอีแฟนบอยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมขอบคุณมากๆที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ